สวัสดีค่ะสิริเล่าข่าวนะคะเพื่อนๆอวันนี้วันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565นะคะก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะเป็นความรักของอ LGBTQ+ คู่หนึ่งนะคะเพื่อนๆเมื่อวานสิริก็เพิ่งเห็นข่าวของคู่รักรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกนะคะ เป็นชายรักชายนะคะตำนานปิ้งไก่นะคะเพื่อนๆของช่องเจ็ดนะคะก็ได้เปิดตัวแฟนหนุ่มรุ่นลูกนะคะแล้วก็ได้รับฉายาตลกตลกจาก f อซนะคะว่าเปลี่ยนจากปิ้งไก่มาเป็นระเบิดถ้ำนะคะเพื่อนๆทำให้สิรินึกถึงความรักของอีกคู่หนึ่งนะคะซึ่งเปิดตัวไปในเดือน พือภาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆน,นั่นก็คือคุณพลัสเตอร์นะคะตอนนี้สิริก็เลยตั้งชื่อว่าความรักของพลัสเตอร์นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ f o r e x t d โดยตรงนะคะเพื่อนๆเ,เพียงแต่ว่ามันจะมีเพื่อนของคุณพลัสเตอร์บางคนนะคะที่ไปรู้จักกับคนในแกง Forextd นะคะคือมันก็วนกันอยู่ในนี้และคะ่ะวงการบันเทิงเนาะก อันนี้จะไม่ใช่เรื่อง forex TD ตรงๆนะคะสำหรับใครที่เข้ามาตาม forex TD นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดออกไปได้เลยนะคะิลิจะเล่าเรื่องของคุณ plaster แล้วก็คุณมาร์คจิรพัฒนะคะสองคนนะแล้วก็จะไปเกี่ยวกับคนในแก๊งยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะเพื่อนๆสำหรับ plaster เนี่ยเป็นใครนะคะเพื่อนๆก็ให้ดูรูปนี้นะคะรูปสมัยที่ plaster หรือว่าพรพิพัฒน คันาเศษฐานนเนี่ยอย่างเป็นพิธีกรรายการเดียวกันกันกบนิโก้แล้วก็ไบร์วชิลวิทนะคะก็คือรายการ t r r w บ e r r y c l u b Cake นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นคนที่อยู่ในวงกลมสีแดงนะคะที่สิริบงออาไว้นะคะนิโก้เนี่ยจะเป็นคนนี้นะเดี๋ยวชี้ให้ดูอีกรอบนี่จะเป็นเด็กหน้าฝรั่งฝรั่งตัวเตี้ยๆน,นะคะเพื่อนๆคนนี้จะเป็นพลัสเตอร์นะคะ แล้วคนนี้จะเป็นน้องโซนะคะแล้วอันนี้จะเป็นน้องไบรท์วชิลวิทนะคะสมัยที่ยังตัวผอมๆรีบๆนะคะเพื่อนๆ,ๆก็ยังเป็นวัยรุ่นกันหมดเลยเนาะยังไม่มีกล้ามยังไม่มีอะไรเนาะ <c oughs> แต่ว่าพลาสเตอร์เนี่ยจะมีความโดดเด่นก็คือจะเป็นจะไม่ใช่หน้าฝรั่งเหมือนไบรท์หรือว่านิโก้นะคะสองคนนี้เขาจะเป็นหน้าฝรั่งฝรั่งหน่อยแต่ว่าพลาสเตอร์เนี่ยจะเป็นหน้าออกออกทางหน่มจีนนะคะ หนุ่มจีหนุ่มเกาหลีหน่อยก็จะดูน่ารักนะคะตอนนั้นอันนี้จะเป็น IG นะคะของ Plaster นะคะปัจจุบันมียอดผู้ติดตามเจ็ดแสนกว่านะคะแล้วที่น่าสนใจคือเขาเปิดตัวเต็มที่ด้วยการที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ธงสีลุงนะคะเพื่อนๆแล้วออ,อันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดตามนะคะคือพลัสเตอเนี่ยทำ อ่า YouTube นะคะที่มีชื่อว่าแพร p l นั n จอยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเราไปดูนะับปกสิว่าเป็นยังไงอันนี้จะเป็นาสเตอร์น่ารักไหมน่ารักเนาะก็จะเป็นอีกคนนึงก็จะเป็นผู้หญิงนี้ไม่ใช่แฟนนะคะเพราะว่าาสเตอร์ไม่ชอบผู้หญิงนะคะเพื่อนๆอ,อ่านี่เพื่อนๆไปติดตามเองเนาะสิริแค่มาแนะนําให้ดูนะจะได้ช่วยาสเตอร์นะคะทีนี้อา่า พัสเตอร์เนี่ยการที่เขาติดธงสีลุ้งเนี่ยก็คือเพิ่งจะมาเปิดตัวนะคะเพื่อนๆว่าเออมีแฟนนะคะเพื่อนๆแฟนคนนี้ก็เป็นผู้ชายนะคะก็พัสเตอร์ไม่กลัวนะคะถึงแม้ว่าจะมีแรงเสียดทานในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือ ก็น่าจะเจออะไรหลายๆอย่างนะคะทั้งคําดูถูกคําต่อว่านะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็อาจจะก,ก้าวข้ามจุดนั้นมาได้แล้วนะคะทําให้กล้าเปิดตัวนะคะเพื่อนๆโดยวันที่ยี่สิบพฤษภาคมสองห้าหกห้าเนี่ยก็คือปีนี้แหละปีที่สิริเล่าข่าวเนี่ยพัสเตอร์นะคะได้โพสต์เ,ออเปิดตัวแฟนนะคะแล้วก็เขียนว่าเมื่อวานเนี่ยครบรอบสามปีแล้วนะที่พัสเตอร์เนี่ยได้รู้จักกับแฟนนะคะ พาสเตอร์ก็อยากจะแชร์สตอรี่หรือว่าเรื่องราวนะว่าการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยกว่าพาสเตอร์เนี่ยจะมาถึงวันเนี้ยถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันยากนะกว่าที่จะรู้จักกาันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ผ่านเหตุการณ์นะคะต่างๆมากมายนะแล้วเขาก็ใช้คําว่าเพศแล้วก็ครอบครัวนะคะอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับใครที่ เกิดมาแล้วาภายในกับภายนอกมันส่วนทางกันนะคะเ,เพื่อนๆพื่อสเตอร์ก็บอกว่าต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆสําหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ว่าผมก็ได้เรียนรู้ว่าต้องขอบคุณให้เป็นแล้วก็ต้องขอโทษให้เป็นด้วยนะคะสุดท้ายพาสเตอร์ขอเป็นกําลังใจให้กับให้กับทุกความรักที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ด้วยนะครับ โชคดีที่ยังมีวันนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆฟังข่าวเนาะที่ผ่านมาโยกๆมันจะมีข่าวแพรี่ที่ออกมา,าต่อสูอ้ให้กับเด็กคนหนึ่งนะคะที่โดนพ่อตีนะคะเพราะว่าเกิดมามีเพศสภาพไม่ตรงกับภายในนะคะแล้วพ่อก็ตีนะคะแพรี่ก็ออกมาเหมือนกับช่วยเหลือนั่นแหละคะ่ะปกป้อง พาสเตอร์ uh, เนี่ยแกก็มาโพสให้กำลังใจนะคะว่าทุกความรักนะคะคือแม้จะเป็นชายรักชายเนี่ยมันก็เป็นความรักที่มีค่านะคะเพื่อนๆโพส uh, ของพาสเตอร์อันนี้ก็สิริก็นั่งอ่านประมาณสองสามรอบนะคะเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อที่อยากจะซึมซับความรู้สึกของเขานะคะว่าอ uh, มันมีความ มันมีความทุกซ่อนอยู่ในโพสต์นี้นะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆลองอ่านเองนะคะอาจจะไม่รู้สึกเหมือนที่สิริรูก็ได้แต่รู้สึกมันมีความขมขื่นอยู่ในนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เปิดตัวนะคะว่าคบกันตั้งแต่สิบเก้าพฤษภาคมสองห้าหกสามนะคะทีนี้มันก็จะมีงานที่กรุงเทพเนาะที่ท่านผู้ว่าชาติให้จัดนะคะนั่นก็คือพลายมันนะคะหรือว่าเดือนสี่ลุงนะคะ ก็ไม่ว่าจะเป็นทอมตุ๊ดดี้เกกระเทยนะคะหรือว่าเป็นใบนะคะหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆมาได้หมดเลยนะคะเขาเปิดรับเนาะแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นาสเ s t e r นะคะอร์เนี่ย,ยังแต่งตัวเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่ามาพร้อมกับแฟนนะคะสิริดาวน,นะว่าคนที่ถ่ายรูปให้ก็คือคุณแฟนนะคะแล้วคุณแฟนของาสเ s t e r คือใคร ก็จะเป็นไม่ใช่ดารานะคะเพื่อนๆแต่ว่าหน้าตาก็หล่อทีเดียวนะคะวันที่26จูน2022นะคะหรือว่า26มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ค่ะเพื่อนๆทุกสำนักข่าวนะคะก็จ่อม่ถามพลาสเตอร์นะคะว่าเอ้ยแฟนหนุ่มคนนี้ใครพลาสเตอร์พลาสเตอร์ก็เล่านะคะเพื่อนๆสามารถหาดูได้เลยนะคะตามสำนักข่าวต่างๆนะสิริ ไม่เล่าเวิร์นเวร์นนะคะเพียงแต่ว่าอยากบอกว่าหล่อทั้งคู่นะคะเพื่อนๆผลงานของพาสเตอร์นะคะเสิริบันทึกคลิปนี้วันที่11พฤศจิกายนนะพรุ่งนี้วันที่12พฤศจิกายนนะคะเพื่อนๆก็กดไปดูที่ช่อง3ออชมผลงานของพาสเตอร์ได้นะคะจะเป็นมินิซีรีส์นะคะฉายไปแล้วนะวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็ คือมินิซีรีจะชื่อว่าอากงจ๋าป้าไม่รู้นะคะเพื่อนเพื่อนรู้สึกเ,เดี๋ยวพาสร์จะเป็นน่าจะเป็นคนนี้นะคนที่ถือกล้องถ่ายรูปเนี่ยค่ะเพื่อนเอ,นอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่เออพัสเตอร์กลับเข้ามาสู่วงการบันเทิงอีกครั้งนะคะทีนี้มาดูหน้าแฟนหนุ่มนะคะจะเป็นคนนี้นะเพ,นเ,พนเพื่อนเเห็นไหมเนี่ยเขาจะเจอเอาะตุ้มหูนะคะ เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของพวกเกยนะคะเพื่อนเอนเกส่วนมากก็จะมีตุ้มหูแบบนี้นะคะเพื่อนเอนแต่ก็ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ที่แบบว่าเสมอไปนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าเอ๊ะเขาคือใครสิริก็ลองไปหาข้อมูลนะคะเออผู้ชายคนนี้เป็นใครเป็นคนดีหรือว่ามีประวัติอะไรหรือเปล่าย้อนกลับไป ปี2550กับเพื่อนๆน,นั่งทำแมชชีนย้อนกลับไป15ปีนะคะมีภาพนะคะแฟนของคุณาสเตอร์นะคะก็คือคุณทัชพลนะคะก็เป็นผู้บริหารนะคะของบริษัท platinum นะคะจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะเพื่อนๆแล้วได้คุณออมสกาวใจมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ ตามข่าวนะคะแพลตินัมนี่ยทำสินค้าขายนะคะตัวอย่างเช่นโฟมล้างหน้าเซรั่มเอาไว้ทาตอนกลางคืนแล้วก็ครีมเอาไว้ทาตอนกลางวันนะคะแล้วก็มีกันแดดด้วยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่แดดจัดนะคะเพื่อนๆสินค้ามันก็เลยออกมาเป็นแนวนี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมก็เป็นรูปภาพของเครื่องสำอางแบรนด์แพลตินัมซึ่งปัจจุบันหาไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆ อันนี้จะเป็นชื่อที่เขาใช้นะคะจิริจะเอาคําขึ้นมาให้เพื่อนๆดูว่าเขาใช้คําค่อนข้างฟุ่งเฟือยนะคะตัวอย่างนะอันแรกโฟมล้างหน้าเขาก็ใช้ทั้งคําว่า Super Brightening Detox ทนะคะทั้งทงที่ความจริงอะโฟมเนี่ยมันเป็นสารที่กําจัดความมันบนใบหน้านะคะมันก็เหมือนพวกสบู่เหมือนพวกผงซักฟอกอะไรพวกเนี้ยค่ะเพื่อนๆก็คือจะไป ออดึงอนุภาคที่มีความมันนะคะออกมาแล้วก็ชำระไปพร้อมกับเวลาที่เราล้างด้วยน้ำนะคะเพื่อนๆแต่ว่าการที่ทำให้หน้าใสกระจ่างเนี่ยก็ยังใช้คำว่าซุปเปอร์นะคะแล้วก็ใช้คำว่า luxury g o กลนะคะมีการใส่อนุภาคทองคำไปด้วยนะคะซึ่งมันก็น่าจะเกินจริงนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ทำให้มันดูหรูหรางไงคะเพื่อนๆ ทั้งๆท,ที่จริงๆอ่ะมันก็เป็นโฟมล้างหน้าธรรมดานี่แหละค่ะอย่างที่สองนะคะไนเซรั่ม UM นะคะก็ใส่คำว่าเม็ดไข่ปลาคาเวียนะคะเพราะว่าให้มันดูแพงนะคะเพื่อนๆพ,พอเห็นอะไรที่มันเดือเออไข่ปลาคาเวีย IA, มันแพงพอแพงแล้วคนก็มักจะตีความว่ามันดีนะคะเพื่อนๆอ,อันที่สามครีมบำรุงผิวเดย์ครีมอันนี้ก็ใส่คำว่า l u กชัวใส่คำว่าคาเวียแล้วก็คำว่าอาอินวัน คือมันไม่มีครีมอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนที่ทา,าครีมเดียวแล้วมันแก้ทั้งสิวฝ้ากระรอยด่างดํานะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้คุณทัชพนน่ะแกก็พยายามอวดอ้างนะคะว่าแกเนี่ยเป็นเจ้าที่สามารถแก้ปัญหาเาแบบรวมศูนย์ราชการนะคะก็คือทาหนเดียวแล้วเออหายทุกอย่างนะคะอันนี้เกินจริงนะคะ หรือแม้แต่กันแดดนะคะก็ใส่คำว่า luxury ลงไปนะคะให้มันดูลูลลาทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆมีการลงข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะสนิไปหาเจอหน้าพาดหัวข่าวว่า platinum ทุ่มเม็ดเงินการตลาดในปี2551จำนวน10ล้านบาทนะคะโดยมีคนมาการันตีก็คือคุณปุ้ยพิมลวันนะคะเพื่อนๆแล้วในข่าวเนี่ย เขายัางใช้คําว่าคุณทัชพลพัฒนาเสรีนะคะเป็นเพื่อนก็แล้วก็เริ่มระบุชื่อเครื่องสําอางที่สิริเล่าไปแต่กี้ข่าว่าใช้ชื่อที่มันเวอร์นะคะให้มันดูแพงๆหรูๆนะคะก็ธุรกิจก็ไปได้ด้วยดีนะคะเ,เพื่อนๆจนกระทั่งนะคะเ,เพื่อนๆคุณทัชพลพัฒนาเสรยยีเนี่ยมีเหตุการณ์ในชีวิตที่ ต่อมาจะต้องเปลี่ยนชื่อนะคะเพราะว่ามันมีข่าวนะคะในปี2553นะคะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งสมัยนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็มีข่าวนะคะว่าจุลินป้องกันผู้บริโภคให้ออยอนะคะจับเครื่องสำอางแพลตินัมเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะ รวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะคะเพื่อนๆในข่าวเนี่ยตรงนเ,เ,เนี้ยเล็กๆเนี่ยจะมีชื่อคุณทัชพลพัฒนเสรีนะคะเป็นผู้นําการตรวจค้นนะคะคือจะนําตรวจค้นได้ก็ต้องเป็นเจ้าของสถานที่นั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆว่าว,วางของอะไรไว้ชั้นไหนนะคะข่าวเนี่ยก็จะบอกว่าเขาทําความผิดในข้อหาก็คือ,อ,อฉลากไม่ถูกต้องนะคะแล้วฉลากเนี่ยมีข้อความ อันเป็นเท็จนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งนะคะก็คือตรวจพบว่ามีสารต้องห้ามนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะสารต้องห้ามอันนั้นเขาจะใช้ชุดตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเพื่อนเพื่อนชุดตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอามายืนยันเ,เขาเรียกอะไรล่ะกับผลลัพธ์นะคะอีกทีหนึ่งผลลัพธ์ในห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อนๆน ทำให้เกิดคดีเฉ่านะคุณทัชพลเนี่ยปรากฏว่าขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะเพื่อนๆทีเนี้ยออยอก็เข้าไปพร้อมกับตํารวจนะคะอ่านข่าวนี้ทําให้สิรินึกถึงเอเมจิกสกินนะคะเพื่อนๆทีนี้มูลค่าความเสียหายนะคะก็ประมาณสิบล้านบาทนะคะเพื่อนๆอ,อันเนี้ยแล้ว ในข่าวเนี่ยอยก็บอกว่าถ้าผู้บริโภคเนี่ยเห็นไอข้อความโฆษณาที่มันเกินจริงเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ออยเนาะอยก็จะเข้าไปดูแลนะคะอันนี้เป็นข่าววันที่19มีนา2553นะคะเพื่อนๆพท้าเจ้าพลก็ยังไม่ยอมแพ้กับธุรกิจความงามนะคะในปี 2556นะคะได้มาออกรายการนะคะน่าจะเป็นรายการทางช่องเคเบิลทีวีนะคะก็จะเป็นช่อง DPU นะคะ DPU รายการพาดูกูรูธุรกิจวันที่13พฤษภาคม2556นะคะก็ในรายการนะคะทัชพลพัฒนาเสรีนะคะมาในานามกรรมการผู้จัดการบริษัท Beauty Clinic International นะคะเ,เพื่อน แล้วก็เขาก็ยังได้ลงข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะ Post Today นะคะหัวข้อข่าวก็คือลำบากก่อนสบายที่หลังทัชพลพัฒนาเสรีเห็นไหมเพื่อนๆทำธุรกิจเครื่องสำอางแล้วก็มาทำธุรกิจออคลินิกความงามนะคะเพื่อนๆก็รู้สึกว่าเขาจะชอบเกี่ยวกับการบำรุงผิวนะคะส่วนเรื่องการศัลยกรรมเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็อาจจะชอบเข้าฟิตเนสด้วยนะคะเพราะว่า รู้สึกว่าจะมาทางสายสุขภาพนะคะความเป็นนักธุรกิจของคุณทัชพลเนี่ยก็ยังดำเนินมาอ่างต่อเนื่องนะคะปี2564นะคะมีข่าวนะคะเปิดธุรกิจที่เรียกว่า Getfin นะคะสำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์พาดหัวข่าวว่าเปิดตัว Getfin แพลตฟอร์มนักขายออนไลน์นะคะโดยนายการพัฒนาเสรีเพื่อนๆจำชื่อนี่นะการพัฒนาเสรีนักธุรกิจหนุ่ม รุ่นใหม่ไฟแรงเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานด้วยร่วมกับนายพรพิพัฒน์พัฒนาเศษฐานนท์นะคะพรพิพัฒน์เนี่ยก็คือาสเตอร์นั่นแหละค่ะพิธีกรรายการสตอรอเบอร r y ี่ครับเคนะคะเพื่อนๆธุรกิจ getfin เนี่ยก็ได้ทิศสึกใหม่นะคะก็คือทิศสมปองนะคะมาช่วยในการอ,อ่พรีเซนต์นะคะจินสมปองช่วงนั้นก็ยัง ว้วนตุ๊ตะอยู่นะคะยังมีพุงนะแต่ว่าพอผ่านมาปีนี้ปี2565ก็ผอมมีผมขึ้นแล้วนะคะก็ดูรอนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาสภาพหลังจากที่สมปองสึกใหม่ๆนะคะเพื่อนๆช่วงนั้นใครมาจ้างอะไรแกรีวิวให้หมดเลยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจเกตฟินนะคะามาดูวันที่ก่อตั้งเกตฟินประมาณปี64นะทีนี้ อนอกจากที่สมปองแล้วเนี่ยก็ยังมีเพื่อนอีกคนก็คือมาร์คจิรพัฒนนะคะมาร์คจิรพัฒเนี่ยมาช่วยโปรโมทคำว่าฟินบ็อกนะคะว่าเออฟินบ็อกมันคืออะไรเพื่อนๆให้ไปดู y o u t u b e นะคะ,ะที่หัวข้อมาร์คจิรพัฒนชวนเป็นนักไลฟ์ยุคใหม่กับเก t ตฟินนะคะเพื่อนๆมีคนมาดูทั้งหมด326คนนะคะก มีสิริอยู่ในนั้นด้วยล่ะค่ะเพื่อนๆมาร์กจิลลพัทเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกับไอซ์อายุวัฒนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นรูปของมาร์กจิลพัทนะคะเออจัดงานแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะแล้วหนึ่งในคนที่มาร่วมงานก็คือไอซ์อายุวัฒผู้ต้องหาคดีฟอเล็กส์ทีดี็อตเดียวกับดีเจแมนแล้วก็ใบเตยนะคะเพื่อนๆส่วนความสัมพันธ์ของเขานะ่ะจะเป็นเพื่อนกัน เป็นอัปลายดาวลน์หรือว่าเป็นพี่น้องหรือว่าไม่รู้จักกันเลยเนี่ยนักข่าวต้องไปถามคุณมาร์คจิรัพัทนะคะว่าได้เล่น Forex ดีๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าสิริแค่สงสัยนะคะเพราะว่าเวลาเห็นผู้ต้องหาเนี่ยเราก็ต้องมีใจเผื่อหรือว่ามีใจสงสัยได้นะคะเป็นเพื่อนเป็นการตั้งข้อสงสัยนะคะไม่ได้ปลักปัมนะคะอันเนี้ถ้าไม่เกี่ยวก็ออกมาพูด เหมือนกับไบร์วชิลวิทย์ได้นะคะว่าไม่รู้จักไอซ์เลยนะคะแล้วพอตำรวจไปถามไอซ์ว่ารู้จักมาร์กจิลพัพั์หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องฟังคําตอบของไอซ์นะคะว่ารู้จักหรือเปล่านะสิริตั้งข้อสงสัยฟังอีกทีนะคะสิริตั้งข้อสงสัยนะคะเพื่อนๆสําหรับคนที่ไม่รู้จักคุณมาร์กเนี่ยนะคะในวงกลมสีเหลืองเนี่ยให้ไปดูละคร ที่มีชื่อว่ามงกุฎกร,รมนะคะเพื่อนเพื่อนเล่นกับคุณแอนนะคะอันนี้คุณเป็นคุณแอนสมัยที่แก่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาร์กจิรพัฒนนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นคุณชูสีดาวตลกนะคะไปติดตามได้เองเนาะก็อันนี้นะคะเป็นคำถามเนาะว่ามาร์คจิรพัฒห่วงใยไอซ์อายุวัฒชัยเมธนากรหรือไม่นะคะ ขอไก่คือไม่ห่วงเลยเพราะว่าไม่เกี่ยวกันขอไข่ก็ห่วงนะแต่บ้าบอกใครไม่ได้ขอควายก็คือเออช่องสิริเนี่ยอย่ามาจับโยงสิเขาไม่เคยคบกันไม่รู้จักกันสิริก็บอกแล้วไงสิริตั้งคำถามส่วนใครจะตอบกอไก่ขอไข่ขอควายก็แล้วแต่เขานะคะเพื่อนๆก็เป็น ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะว่าเออไอซอายุวัฒน์รู้จักดาราหลายคนในวงการบันเทิงไทยนะคะเพื่อนๆส่วนความเป็นพ่อค้าของมาร์กจิหรือว่ามาร์กจิรพัฒเนี่ยเขาทำธุรกิจที่เรียกว่ากุ้งกระทะนะคะน่าจะเป็นคนชอบกินกินกุ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปกุ้งเนาะแล้วอันนี้ภาพเล็กๆนี่คือไปออกรายการแฉของคุณมดดำนะคะเพราะว่ามาร์กจิรพัฒน์ะ สนิทกับมดดำนะคะเพื่อนๆก็ได้มาช่วยงานพลัสเตอร์นะคะเพื่อนๆทีนี้ไอธุรกิจ Getfin เนี่ยได้ดารามาช่วยหลายคนเนี่ยเอ๊ะมันลุ่งไหมปรากฏว่าเจ๊งนะคะเพื่อนๆหลังจากเปิดได้ปีกว่าๆนะคะ Getfin ก็ประกาศยุติกิจการนะคะโพสต์แจ้งชาวโลกนะคะวันที่12กันยายน2565นะคะเพื่อนๆก็2เดือนที่แล้วเนาะ ก่อนที่สิริจะมาเล่าเรื่องนี้นะก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนเข้าไปดูได้ที่ f a c e b o o k g e รฟนนะคะก็จะเห็นประกาศอันนี้แหละสิริขี้กเกียจอ่านข้ามไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะของพลาสเตอร์แล้วก็แฟนนะคะสรุปแล้วก็คือแฟนาสเ s t e r เนี่ยเคยขายครีมที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็โดนออยแล้วก็ตำรวจเนี่ยบุกทลายแหล่งผลิตแล้วก็ยึดสินค้ามูลค่า10ล้านบาทนะคะ หลังจากนั้นก็ทำธุรกิจคลินิกความงามเนาะที่ชื่อว่า b e a u t i s นะคะแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ลุยธุรกิจที่ชื่อว่า Get Fin นะคะสนิก็วงเลียวว่าน่าจะเจ๊งแล้วมัง้งเพราะว่าถ้าไม่เจ๊งก็จะปิดธุรกิจทำไมล่ะคะเพื่อนๆทีนี้เนื่องจากการทำธุรกิจอาจจะไม่ลุ้งนะคะทำให้พ p สเตอร์เนี่ยหวนกลับเข้าวงการบันเทิงไทยอีกครั้งนะคะเพื่อนๆ แล้วแฟนของพลาสเตอร์เนี่ยก็คือชื่อเดิมนะคะก็คือคุณทัชพลพัฒนาเสรีนะคะปัจจุบันจะใช้ตัวใช้ชื่อแทนตัวเองว่าคุณกันนะคะกันพัฒนาเสรียนะคะเราก็ถ้าเกิดว่าใช้ชื่อเดิมอยู่เนี่ยชื่อเดิมเนี่ยมันเอ่อมันไปนติดกับแบรนด์ที่ล้มสลายไปแล้วนะคะเพื่อนๆคนก็จะรู้ว่าเอ้ยเคยทำครีมไม่ได้มาตรฐานนะคะก็เปลี่ยนชื่อดีกว่า แล้วก็อาจจะมีความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านดวงชะตาด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะของคุณพลัสเตอร์นะคะเพื่อนๆจากเ,เด็กหน้าใสนะคะพิธีกรรายการ Strawberry Clubcake นะคะก็เข้าสู่แวดวงธุรกิจนะคะแต่ว่าไม่ลุ่งนะคะเพื่อนๆว่าจะลุยธุรกิจ ขายออนไลน์นะคะเอธุรกิจที่เขาเรียกว่า d r o p ช h i p นะคะเพื่อนๆก็คือคนที่เป็นเซลแมนออนไลน์นะไม่จะต้องไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะคุณแค่มาพูดพูดพูดขายขายขายแล้วก็ล่อหรือว่าดึงดูดคนให้เชื่อแล้วก็มั่นใจในคำพูดของคุณนะคะแล้วทางบริษัทก็จะส่งสินค้าตรงไปที่ลูกค้าโดยตรงเลยนะคะ คือแทนที่จะเป็นพ่อค้าคนกลางเอาสินค้ามาสต็อกก็ไม่ต้องแล้วนะคะมีหน้าที่พูดแล้วก็ขายของยังไงก็ได้ให้คนกดเข้ามาซื้อสินค้านะคะแล้วพลัสเตอร์ก็ไปคบกับแฟนนะคะแฟนคนนี้ก็ที่เล่ามานะะ่นแหละค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ประเมินเองว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเนาะเพราะว่าครีมที่เขาทำนะ่ะใส่สารต้องห้ามนะคะเพื่อนเ เออรู้สึกว่าจะเป็นสารที่เรียกว่าไฮโดรควิโนนนะคะอันเนี้ยสิริสิร,สริดูประวัติของคุณกันพัฒนาเสรีหรือว่าคุณทัชพลพัฒนาเสรีเนี่ยก็คิดได้สองแง่นะคะคเพื่อนๆก็คืออย่างแรกก็คือทำผิดแล้วแก้ไขนะคะก็คือกลับมาทำธุรกิจที่มันเป็นสีขาวนะคะกับอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนเดิมนะคะคเพื่อนเพื่อ อันนี้ยเพื่อนๆตัดสินเองแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเวลาดูอ่อคนเนี่ยเราต้องดูเทือกเขาเหล่ากอนแล้วก็ดูอดีตของเขาด้วยนะคะว่าอ่อมีหัวนอนปลายเท้าเป็นยังไงทํางานอะไรมานะคะอย่าให้เหมือนกับการที่คนที่ไปลงทุนใน forex ทีดีเนี่ยไม่เคยไปดูประวัติการศึกษาของนายอภิรักษ์นะคะไม่เคยไปดูประวัติการศึกษาของพวก ไอ้มาร์คหรือว่าไอ้เสือหรือว่าอของนิโก้เนี่ยนิโก้เนี่ยเรียนจบอะไรนะคะทำไมเทรดเก่งเหลือเกินนะคะแล้วตอนเนี้ยเรียนอยู่หรือเปล่าย้อนกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือเปล่าที่ออสเตรียนะคะแล้วนิโก้รับปริญญาหรือยังนะคะเพื่อนๆหรือว่าจบแค่ม .6 หรือว่าอย่างนายอภิรักษ์เนี่ยจบอะไรจบม .3 ไหมหรือว่าจบม .6 นะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็เหมือนโตนะ่ะโตศักดิ์สิทธิ์เนออี่อเกียนนิยมเหรียญทองเราก็เอาเงินนะี่ยไปลงทุนกับคนที่ประวัติการศึกษาไม่แน่ชัดนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เหมือนกันพอสิริเห็นพลาสเตอร์นะ่ะพลาสเตอร์เนะี่ะน่ารักนะคะพเพื่อนๆแล้วทีเนี้ยก็ไปคบกับแฟนหนุ่มเนี่ยแล้วแฟนหนุ่มเนี่ยมีประวัติในอดีตเป็นอย่างที่สิริเล่ามาเนี่ยเพื่อนๆ ถ้าใครที่เป็น FC ของพลัสเตอร์น่ะไอ้เจ็ดแสนคนที่ตามพลัสเตอร์น่ะก็ต้องช่วยกันมอนิเตอร์นะคะเพื่อนๆว่าเอ้ยแฟนคนนี้โอเคไหมคบกันได้แค่สามปีนะสามปีน่ยมันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะคะเพื่อนๆแล้วการที่พลัสเตอร์เนี่ยเคยรู้จักกาน,นิโก้น่ะนิโก้น่ะเคยมาชวนไหม แล้วาสเตอร์น่ะไปจ้างงานาร์คจิรพัฒนแล้วมาร์คจิรพัฒน์น่ะดันไปมีภาพรู้จักกับไอซ์อายุวัฒน์นะคะเพื่อนๆนเนี่ยมันเหมือนกับเอาอยัางไงดีล่ะเอามองแบบมองโลกในแง่ดีเลยละกันว่าเป็นแค่เพื่อนทุกอย่างเลยไม่เกี่ยวกับธุรกิจนะคะเพื่อนๆส่วนอะไรที่มันลึกๆกว่านั้นน่ะรอให้คนที่เขาถืออัพไลน์ดาวไลน์มาเฉลยละกันเนาะแล้วถ้ามี เ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะข้อมูลเพิ่มเติมไหนเดี๋ยวเธอดีมาเล่าให้ฟังแล้วกันแต่ว่าคลิปเนี้ยแค่อยากจะมาให้เห็นความรักของพ p สเตอร์แล้วก็ให้เห็นอดีตนะคะของแฟนพ p สเตอร์ว่าทําธุรกิจสีขาวสีเทาหรือว่าสีดํานะคะเพื่อนๆ fc ของ plaster นะคะช่วยกันดูนะคะอย่าให้เหมือนกับไร์ชิลวินนะคะที่ไปข้องแวะกับแก๊ง ของนายอภิลักษ์นะคะเพื่อนๆเอาล้วค่ะคลิปนี้นะคะจิริก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้ไม่วันเบอร์นอกเรื่องหรือว่าไปเล่าเรื่องคุณชูวิทย์นะเจาะตรงมาที่พลาสเตอร์พรพิพัฒน์พัฒนาเศรษฐานนนคนเดียวเลยค่ะอ๋อแล้วก็มีแถมคุณมาร์คจิรพัฒนด้วยนะคะอย่าลืมไปชมผลงานของเขาทั้งสองคนนะคะเพื่อนๆเป็นดาราทั้งคู่เลยโอเคชิป คลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันค่ะเพื่อนๆคลิปนี้สิริลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ